สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซเซมิกิเกมมิงชัยแนวครับดูจะเกมมากขึ้นเปยผมครับเก่ง,ซงเซมิกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมคอสซันซิตี้ c าร์ดซิตี้เขาก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เป็นแน uh, ว worker placement นะครับแล้วก็ได้อารมณ์คาร์บอยมากๆเลยนะครับก็คือมันไม่เหมือน worker placement อันอื่นที่ปกติแล้วจะไม่ค่อยมี interaction อะไรกันมากก็คืออย่างหน้าก็แบบไปแย่งพื้นที่ตรงบอร์ดกลารนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันมี uh, conflict มี direct interaction เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตีมไม่ได้ใส่มาลูกๆแน่นอนไม่เหมือนเกมอื่นที่แบบว่าเฮ้ยเป็นยูโรก็เอาตีอะไรก็ได้มาใส่แต่เนี้ย เหมือนระบบแมคคณิกกับตีนี้เข้ากันได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับผมก่อนสิ่งอื่นใดครับเรามาดูเซตอัพของตัวเกมก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ภูเขาครับเราจะวางทั้งหมด9อันโดยที่เราก็จะทอยลูกเต๋าแรนดอมเอาเห็นไหมจะมีแต้มลูกเต๋าถ้าทอยได้3 5มห้วางช่องนี้อะไรประมาณนั้นนะครับจนครบ9้าอันแล้วก็ทอยลูกเต๋าแรนดอมวางเมืองตรงกลางอีกหนึ่งอันนะครับเป็นเหมือนแบบบ้านหลังแรกของเมืองคา,าร์สันซิตี้นี้นะครับซิตี้ไปซิตี้สิ โทษดิถอดใส่ลีเอนเอร์อยู่อาจจะพูดไม่ชัดถอดเลยดีกว่าโอเคมาต่อนะครับแล้วก็เราจะแรนดอมครับเชิญออเดอร์ครับว่าใครจะเล่นก่อนเล่นหลังก็วางวางไ้เลยมุ่มๆนะครับหรือจะยิ่งฉุบหรืออะไรก็ได้นะครับอา่าเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาอันนี้เป็นเหมือนราวมาร์เกอร์เดี๋ยวเราจะเล่นทั้งหมดเนี่ยรอบแรกอย่างนี้รอบสองรอบสมรอบสแล้วก็รอบสุดท้ายก็จะจบเกมนะครับก็คือพอหมดนี้ปุ๊บหายไปก็จบเลยนะครับไม่มีรอบต่อไปแล้ว แล้วก็มาดูว่าใครเนี่ยจะแต้มเยอะสุดคนชนะโดยที่แต้มเนี่ยมันก็จะมีแท็กอยู่ด้านบนเห็นไหมอ่านี่ครับที่ผมกำลังวางอยู่เลยแล้วก็นั่นแหละตอนจบเกมแต้มใครอยู่ตรงไหนแล้วก็บวกแต้มตอนจบเกมอีกนิดหนึ่งแล้วก็เยอะสุดก็ชนะไปเลยนะครับเสร็จ<ส>แล้วเนี่ยเราก็จะเลือกคาแรคเตอร์ครับอย่าเลือกจะเลือกหรือจะสุม่มยังไงก็ได้แต่สำหรับเกมแรกเขาจะแนะนําให้เอาคาแรคเตอร์ตัวที่1นึถึงเดนะครับเนี่ยจะมีเลขอยู่หนึ่ง6 7สามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วหรือจะสุ่มก็ได้ถ้าสุ่มเนี่ยเราก็ สับเลยมีเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับเกมแรกนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกใช้ด้านนี้หรืออีกด้านหลังก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับหรือจะสุ่มก็ได้อย่างที่บอกตอนแรกนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะแจกของให้เพลเยอร์ทุกคนเท่าเทกันตามนี้นะครับมีอะไรบ้างมีคนสามคนมีเงินสิบห้าบาทมีปืนหนึ่งอันมีถนนหนึ่งอันนะครับแล้วก็เริ่มเล่นนะครับพอเริ่มเนี่ยเราจะเริ่มจากคนที่เล่นคนสุดท้ายก่อนนั่นก็คือสีเขียวนั่นเองนะครับสีเขียวเนี่ยจะทําการ วางเขตที่เขาต้องการอยากได้ก่อนเหมือนเหมือนคาถานอะเหมือนวางวางวนมันจะวางเขียว <c oughs> <c oughs> เขียวฟ้าเนี่ยดูเทอร์นอเดอร์บนเห็นไหมครับเขียวฟ้าแดงแล้วก็จะแดงฟ้าเขียวลำดับจะได้คนละสองอันสีเขียวบอกเขาอยากได้ที่ตรงนี้อ่าเอาไปทําเหมืองดีกว่าตรงนี้เลยนะครับสีฟ้าบอกก็ขอที่อา่าใกล้ๆบ้านหลังแรกแล้วกันนะครับอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็สีแดงเขาบอกว่าอา่เอ มีตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็สีแดงก็จะได้วางต่ออีกทีหนึ่งสีแดงบอวเอาติดๆไปเลยแล้วก็วนกลับมาสีฟ้าสีฟ้าบอกว่าอันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็สีเขียวบอกอว่าเดี๋ยวตรงนี้ไว้ทําฟาร์มแล้วกันโอเคเรียบร้อยครับนี่ก็คือเซตอัพเริ่มต้นก่อนที่จะเริ่มเล่นนะครับก็แค่นี้เลยนะครับอ่าพอมาเริ่มเกิดอะไรขึ้นครับเริ่มจากสีแดงก่อนเนาะเพราะเป็นเฟิร์สเพลเยอร์นะครับเฟิร์สเพลเยอร์เราก็จะมาดับคาแรคเตอร์ว่าเขาจะอยากได้ตัวไหนนะครับ สีแดงเขาบอกว่าเอ้ยเขาขอตัวนี้แล้วกันก็จะหยิบไปนะครับแล้วก็สีอะไรแต่ว่าสีสีฟ้าดิสีฟ้าบอกขอปืนนะแล้วก็สีเขียวเ็าบอกขอตัวนี้แล้วกันนะครับเมื่อเอาไปปุ๊บเนี่ยตอนนี้เธอออเดอร์มันจะเรียงใหม่ละอ่ามันจะกลายเป็นสีแดงเริ่มก่อนเพราะสีแดงมีเลขหนึ่งนะครับแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีฟ้าตามลำดับนะครับซึ่งมันก็จะสลับนิดหนึ่งก็ไปสลับเธอออเดอร์เอาทัทถีโยกกล้องไปโยกกล้องมาบอกเป็นใหญ่มาก แดงเขียวฟ้าเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือ <c oughs> <c oughs> เริ่มเล่นได้นะครับเอาไปเฟสต่อไปจะเป็นเฟสการ p อ a เพล e เมนต์เวอร์เกนะครับก็คือเราจะผัดกันวาง w o r k ์เโดยที่ ที่กล้องมุมฉายเนี่ยนี่คือช่องแอคชั่นทั้งหมดที่สามารถวางได้นะครับช่องสีแดงจะวางไม่ได้จะมีช่องสีแดงสามช่องมีตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองแล้วก็ตรงนี้สามวางไม่ได้นะครับอนอกนั้นวางได้หมดเลยนะครับโดยที่เริ่มจากเฟิร์สเพลเยอร์นั่นก็คือสีแดงนั่นเองซึ่งสีแดงเนี่ยเขาดับตัวนี้มาเพราะจะมีความรับาิดพิเศษที่แบบว่าเฮ้ยมีนายอทเภอตัวสีขาวมาด้วยนะครับแต่ว่าขอไม่ใช้แล้วกันเดี๋ยวเรื่องความรับาิดพิเศษอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปสรุปตอนหลังดีกว่าเพราะมาบอกตอนนี้ก็ จำไม่ได้อยู่ดีนะครับให้ดูแบบเบสิกเบสิกดีกว่าว่ามีอะไรจะไม่งงสดงบอกเขาขออันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวบอกว่าเขาเออเขามีพื้นที่ฟาร์มมีพื้นที่เหมืองแล้วเขามาเอาเหมืองก่อนเลยนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับสีฟ้าก็จะอ่าอยากจะแย่งอ่ะแล้วก็สีแดงครับสีแดงก็เอาถูกๆก,ก็ได้ แล้วก็สีฟ้าโอ้ยมันแย่ว่ะเธอไอตัวนี้มีมือเยอะด้วยอ่าสีฟ้าเขาบอกว่าเขามาเอาอะไรดีว่านี่เลยมาบริจาคเงินนะครับแล้วก็สีเขียวเนี่ยเราก็จะผัดกันวางไปเรื่อยอ่าจึง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 ,จ,งจนครบนะครับเมื่อครบเสร็จแล้วครับอ่นนี่มันนี่กับเมื่อครบเสร็จแล้วเราก็จะ รีซอฟจากโมนี้เลื้อยมาเป็นบันไดงูนะครับไปเรื่อยๆมาดูจุดแอคชั่นแต่ละจุดกันดีกว่าว่าทำอะไรได้บ้างนะครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับถ้าทย่างนี้เราจะได้เงิน4บาทหรือจะซื้อม้าก,ก็ได้ในราคา4บาทนะครับม้าเดี๋ยวขอไปพูดถึงอีทีตอนช่วงอธิบายตัวเสริมดีวกว่าตอนนี้มันให้ดูแต่ตัวหลักเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็จะมี <c oughs> ถ้ามีสายลานี้ก็คือลงกี่คนก็ได้อันนี้พอได้มาก็หยิบอันี้ไปเหมือนมีปืนสามกระบอกนะครับอันนี้ได้ถนนสามเส้นอันนี้ได้ถนนเส้นเดียวแต่ลงกี่คนก็ได้นะครับเมื่อรีโซฟเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาตรงนี้อันนี้คือมาดูว่า เฮ้ยมีใครซื้อที่ดินหรือเปล่านะครับแล้วก็จ่ายเงินค่าที่ดินไปมาดูวิธีซื้อที่ดินกันดีกว่านะครับความจริงเนี่ยตอนจังหวะที่เราวางเวอร์เกอร์เนี่ยเราสามารถที่จะมาวางในที่ดินข้างล่างได้ด้วยสมมติเอ้ยสีแดงบอกเขาอยากได้ที่ดินตรงนี้เขาก็เอาตัวนี้มาวางนะครับแล้วพอในเฟสนี้เนี่ยก็ให้เอาตัวนี้ออกแล้วก็จ่ายเงินค่าที่ดินตัวที่ค่าที่ดินเนี่ยจะมีเบสที่1บาทแล้วก็ให้ดูว่ารอบๆมีอาคารหรือเปล่าจะบวกเพิ่มไปอีกอย่างละ1่งบาทอย่างนี้ครับ จะเอาอย่างนี้เนี่ยหบาทแน่นอนอยู่แล้วแล้วรอบๆอันนี้ว่างอันนี้ถือว่าที่ดินว่างนะแต่เป็นที่ดินของเราเฉยว่าง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 เอามีภูเขามีภูเขา,ม,ขามีบ้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยจ่ายเพิ่มอีกบาอบาทนในช่องที่มันมีของอยู่ก็กลายเป็นว่าสีแดงเนี่ยจะซื้อที่ดินเนี้ยมันก็จะกลายเป็น4บาทนน่นเองในเฟสน,นี้เราก็จะเอาอันนี้ลง ส่วนตัวเนี้ยครับตัวที่ใช้เสร็จแล้วให้เอาใส่ถุงเลยนะอย่าเอาออกมานะคือให้เข้าใจตรงกันว่าเวอร์เกอร์จะมีอยู่2จุดอ่าจะมีจุดที่เราได้มากับจุดที่อยู่ในถุงนะครับมันไม่รวมกันนะครับเหมือนตอนแรกที่ได้มา3ตัวจาได้ใช่ไหมนะครับอ่าแล้วก็อ่าเดี๋ยวสมมุติว่าสีเขียวใช้คนไม่หมดแล้วกันเขาไม่เอาตรงนี้อ่าสมมติเขาใช้คนไม่หมดแล้วกันเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่านี่ก็คือ ตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้ไม่ใช่แอคชั่นแต่จะรีโซฟทุกคนเลยนะครับเสร็จแล้วก็มาดูเฮ้ยมีใครซื้อบ้างมอีอันนี้มีคนซื้อนะครับเอ้แต่ว่ามีผู้ซื้อ2คนเกิดอะไรขึ้นเขาจะต้องดวลปืนกันครับคาร์บอยไมนะ่ไคาร์บอยเวลาโดนปืนเกมนี้ง่ายออมากๆเลยใช้ลูกเต๋าถอยโดยที่เนี่ยเต๋าสองอันกระถอยอันน,น,นี้อันนี้ของสีเขียวนี่ของสีฟ้ากันถอยปังถอยสีเขียวสี่ครับสีฟ้า2เมื่อถอยเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เอาลูกเต๋าของทุกคนเนี่ยบวกตามปืนที่เขามีนะครับสมมติสมมติสี นี้มีสองปืนแล้วกันนะครับปืนไม่ทิ้งนะคือยิ่งเรามีปืนเยอะเท่าไหร่ก็เหมือนแปลว่าทําให้เราไฟกับคนอื่นได้ง่ายเท่านั้นอันนี้ก็จะมีสี่อันนี้ก็มีห้านะครับเท่ากับสีเขียวก็ยังชนะอยู่ดีปืนไม่ทิ้งนะครับอย่างที่บอกไปเราก็ยังเก็บไว้อยู่ไม่ใช่บวกแค่ปืนบวกตามคนที่เหลืออยู่ด้วยโทษทีนะครับก็มีอย่างที่เห็นว่าก่อนหนเนี้ยสีเขียวเขาลงคนไม่ครบเขาก็จะเหลือคนอยู่ตัวหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยแต้มเขาก็จะบวกเป็นสี่ห้าหก ส่วนนี้ก็แค่สีนะครับังนั้นสีเขียวชนะเมื่อชนะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อชนะเราก็จะเอาตัวละครของสีที่แพ้ออกไปเลยเอาไปกลับเข้าถุงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เข้าสภา เขาเรียกเลยวไม่ได้เข้าตัวเราอ่ะเข้าถุงคือหายไปเลยนะครับไม่ได้ไปเลยเหมือนไอ้ตัวนั้นหายไปแล้วนะครับใช้งานมันอีกไม่ได้แล้วส่วนตัวคนนี้ก็เอาตัวนี้กลับเข้าถุงเช่นเดียวกันแล้วก็ได้อันนี้มาวางในาที่ของเราวิธีวางในาที่ของเราครับก็ต้องดูว่าเออเรามีที่ตรงไหนบ้างน,นะครับอันนี้เป็นไม้ไอวานตรงนี้เวลา,าวางก็วางทับไปเลยนะครับไม้เนี่ยความสามารถเขาบอกว่าอันนี้บอกคร่าเดี๋ยวผมไ like, ล like, ่ไล่ฟังอีกทีว่าอันไหนทําอะไรได้บ้างนะครับจะได้อินทรามทุกๆ3บาทตามจำนวนภูเขาที่อยู่ใกล้ๆที่อยู่ใกนนี้ติดนะครับ เพราะนั้นมีภูเขา4อัน่า3-412ก็หันด้านเงิน12บาทไว้แล้วก็นี่เอาลูกศรชี้เพราะนั้นเดี๋ยวอินคมของเหมืองอันนี้จะได้12บาทนั่นเองนะครับตามภูเขาที่อยู่ติดกับมันอ่าแล้วเราก็จะรีโซฟแอคชั่นต่อนะครับยังไม่หมดยังไม่หมดอ่านี้ก็ดูว่าใครได้อะไรนี้ก็ซื้อปลายเอาไปวางไว้ที่ตัวเองซื้อปายวางวที่ตัวเองอันนี้ก็คือว่าเราจะได้2บาทตามจาํานวนที่ที่เรามีนะครับทั้งที่เปล่าแล้วก็ ที่ที่มีอาคารอยู่แล้วแต่ขอแค่เป็นที่ของเราอ่ะอันนี้คือได้อันนี้ก็ทิ้งไปได้สองบาทตามจํานวนปืนและบวกกับคนที่เหลือที่เรามีนะครับเป็นเหมือนไฟเพาเวอร์ก็มาดูว่าปืนเรามีกี่กระบอกคนเหลือมีกี่อันสมมติเมื่อกี้มีคนเหลือหนึ่งคนปืนหนึ่งอันก็ได้สี่บาทถูกไหมแล้วก็อันนี้ครับคนอันนี้ได้เงินง่ายเลยแค่ถ้าใครมางี้ก็ถ้าลูกเต๋าได้เงินตามนั้นเลยขวอสิบสองบาทฟุกจัดจัดนะครับอันนี้เหมือนแบบมา อันนี้คืออ่า uh, i n v e s t d a s t a t e bank เหมือนมาลงทุนนะครับจะลงทุนกับพื้นที่ดินลงทุนกับอ่า uh, หุ้นปืน้งอะไรสักอย่างแล้วก็อันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะ resolve ลงมาอีกปึ้งตรงนี้ตรงนี้ก็คือว่าอ่าทุกคนนะครับจะได้รับ income เฟนนี่คือได้รับ income ก็อย่างที่บอกไปเหมือนเมื่อกี้ที่พึ่งลงเนี่ย ก็ได้12บาทก็หยิบไปแล้วเมื่อกี้ใครที่สร้างอะไรไปเนี่ยก็ดูว่าได้เงินเท่าไหร่แล้วก็หยิบไปนะครับแล้วก็มาอย่างนี้ครับได้แต้มอันนี้จะเป็นแต้มสิักแต้มได้แต้ม,ตมหนึ่งแต้มในทุกสองที่ทเรามีไม่ว่าจะเปล่าหรือมีอาคารก็ตามได้แต้มหนึ่งแต้มทุกๆก,กัดอ่าสองไฟท์พาวเวอร์ที่เรามีนะครับทั้งคนและปืนรวมกันคนที่เหลืออยู่นะ ได้แต้มหนึ่งแต้มตามอาคารที่เรามีอันนี้ต้องเป็นอาคารนะครับอันนี้ที่ป่าอันนี้อาคารแล้วก็ถ้าเราลงนี้ครับจ่ายห้าบาทได้หนึ่งแต้มจ่ายสี่บาทได้หนึ่งแต้มจ่ายสาบาทได้หนึ่งแต้มจ่ายสองบาทได้หนึ่งแต้มมีการสู้กันเนี่ยเขาก็จะสู้กันตุ้มต่ำตุ้มต่ำมาดูว่าใครชนะอันนี้เอ้ททีนี้สีแดงรีโซไปแล้วเนาะสีแดงมีปืนเพิ่มอีกสามอันครับแพ้ไม่รู้ว่าไงสมมติสีแดงชนะไปป๊าอ่ะสีแดงก็สามารถจ่ายเงินสองบาทเพื่อขึ้นแต้มหนึ่งแต้มได้สมมติสีแดงเนี่ยจ่ายไปส เกมเกมนี้นั่นเองนะครับนอกจากนั้นมันก็จะมีอพอเราเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็จะเลื่อนป๊าบอ่าแล้วทุกคนจะได้คนเพิ่มอีกสี่คนหมายความว่าสีเขียวเนี่ยที่เขาดองคนในเทิร์นี่แล้วไว้หนึ่งคนในเทอร์นี้เขาก็จะมีทั้งหมดห้าคนนั่นเองนะครับแล้วก็เริ่มเล่นต่อโดยที่อันนี้จะลงไม่ได้อันนี้ก็จะไหลไปให้หไลไปแล้วก็จั่วอันใหม่มาเพิ่มนี่อันใหม่อันใหม่ อาคารมีหลายแบบมากนะครับเดี๋ยวอธิบายฝั่งแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอันนี้เมื่อกี้ดันจวดโดนอัปเกรดโอเคเรียบร้อยนะครับเนี่ยแล้วก็เริ่มเล่นรอบต่อไปนะครับก็เริ่มจาก first player ก่อนที่จะเลือกคาแรคเตอร์ตรงนี้โดยคาแรคเตอร์นี้ก็อย่าลืมคืนนะเล่นเสร็จก็คืน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 อ่ะใครอยากได้ของมสาม,มารถพิเศษอะไรในรอบนี้ก็เลือกนั้นไปนะครับแล้วก็เรียง turn order ใหม่ว่าใครเริ่มก่อนเริ่มหลังอะไรยังไงแล้วก็ผัดกันวาง ตัวคนละหนึ่งตัววาง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 บนแอคชั่นนี้ก็ได้วางบนพื้นนี้ก็ได้นะครับโอ้ยมีกิเลสแล้วขาตั้งกล้องมันไปกระโดดน,นะครับหรือถ้าเราหมั่นไส้คนอื่นครับไปวางที่อาคารคนอื่นได้เพื่อไปปล้นนะเราส่งโจงไปปล้นได้นะครับเกิดอะไรขึ้นถ้าเราปล้นนะครับถ้ายังมีตัวของเราอยู่ถึงในเฟสรับอินคัมนะครับ จะได้เงินครึ่งหนึ่งของเขานะครับอ่าก็คือไม่ได้ปนทั้งหมดล่ะได้แค่ครึ่งเดียวก็แบ่งกันคนละครึ่งแทนนะครับแล้วก็มีเซษแล้วก็ปัดลงไปนะครับนอกจากนั้นครับถ้าเกิดว่าเฮ้ยไอ้นี่มาป้นกูนมนไม่อยากป้นทําไมก็มาสู้ได้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการสู้เหมือนตอนเบอร์เกอร์เพจเมนต์ปกติเลยตอนสู้กันบนกระดานแอคชั่นัวนั้นนะครับเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยจนรอบหมดครับพอรอบหมดก็จะมีแต้มด้วยจะมีแต้มเพิ่มเติมด้วยนะครับ โดยที่แต้มเนี่ยก็จะมาจากเงินที่เหลืออยู่ครับทุกๆ6บาทจะเป็น1แต้มก็ขึ้นไปนะครับนี่ก็เงินเงินเหลือเท่าไหร่ก็ขึ้นไปแล้วก็จะมีทุก building นะครับที่ก็ที่มีที่ของเราคือมีที่ของเราแล้วมี building เป็น building ของเราด้วยจะได้2แต้มหรือไม่อาจจะไม่ใช่ b u ลด d i n g อาจจะเป็นภูเขาก็ได้เนี่ยถ้าเป็นที่ที่มีภูเขาก็ได้2แต้มหรืออาจจะเป็นบ้านก็ได้นะครับก็คือขอที่ไม่ใช่ที่เปล่าๆเนี่ยจะได้2แต้มหมดเลยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเล่นกับม้าด้วยมันจะมีแบบเป็นตัวเสริมม้าอะไรเดี๋ยวอธิบายทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีแค่นี้แหละนี่คือคร่าวๆนะครับของแต้มตอนจบเพรจริงมันจะมีแต้มจากตัวเสริมอะไรด้วยเดี๋ยวตัวเสริมเดี๋ยวมาพูดถึงอีกทีเนาะแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะท i b เบรกนะครับทเบรกก็คือให้ดูที่ turn order นั่นเองใครเริ่มก่อนก็จะถือว่าชนะเกมนะครับต่อไปเนี่ยพรจริงจะมีอะไรอีกหลายอย่างที่ผม ยังบอกไม่หมดเนาะเดี๋ยวมา,มาพูดถึงกันตอนนี้เลยนะครับามาดูการสร้างก่อนโทษทีอันนี้ผมข้ามไปอันนี้ขอพูดสิ่งที่ข้ามก่อนคือเวลาทุกครั้งที่เราได้สร้างอะไรใหม่เนี่ยสมมติผมเพิ่งสร้างนี้ปั๊บใช่ไหมในในเฟสในเฟสเนี่ยครับที่มันไล่ว่าใครสร้างอะไรพอสร้างปุ๊บเนี่ยคนที่สร้างครับจะต้องเติมบ้านหนึ่งหลังด้วยเหมือนแบบว่ามันจเจริญขึ้นะวิธีเติมบ้านบ้านนั้นจะต้องอยู่ติดถนนหรือว่าจะ อยู่ที่เดิมก็ได้อยู่ที่เดียวกันก็จะเป็นบ้าน2หลังนี้ซึ่งช่องหนึ่งจะมีบ้านได้มากสุด2หลังหรือว่าเฮ้ยจะขยายมานอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็คําว่าติดถนนเนี่ยเห็นไหมช่องนี้ติดถนนหรือถ้าในอนาคตมีถนนมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็สามารถเอาบ้านวางตรงนี้ได้ด้วยอย่างนี้ก็ยังถือว่าติดถนนอยู่นะครับเนี่ยเพราะว่าเฉียงอะเกมนี้เฉียงถือว่าติดนะครับอ่านี่ก็คือประโยชน์ถนนนั่นเองนอกจากนั้นครับ building เนี่ยความจริงเนี่ย ถ้าเกิดว่าไม่มีถนนสร้างไม่ได้ยกเว้นเหมืองหรือฟาร์มซึ่งเนี้ยเป็นเหมืองผมก็เลยไม่ได้คอนเซรนิร์นเรื่องถนนเลยไม่ได้พูดถึงไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างอื่นเนี่ยเราจะสร้างเนี่ยก็ต้องดูด้วยติดถนนหรือเปล่านะครับก็อย่างที่เห็นมันจะมีแอคชั่นที่ทําให้เราได้ถนนอยู่ซึ่งถนนเนี่ยจะวางตอนไหนก็ได้นะครับวางตอนจะสร้างก็ได้เดี๋ยวนั้นเลยก็ได้นะครับนี่ก็คือการสร้างบิลดิ้งอย่าลืมนะครับสร้างบิลดิ้งเสร็จปุ๊บจะต้องวางบ้านหนึ่งหลังเหมือนแบบว่าเมืองนี้มันเจริญขึ้นเรื่อย นั่นเองนะครับส่วนตรงไหนที่มันมีบ้านอยู่แล้วเราก็สามารถเป็นคนไปลงได้เพื่อซื้อที่ดินตรงนั้นและบ้านมันจะกลายเป็นของเราแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเป็นสองแต้มเราจบเกมไงซึ่งมันก็โอเคนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูบิลดิ้งกันดีกว่าว่าบิลดิ้งเกมนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับนี่ซึ่งเกมนี้เนี่ยมันจะมีอ่าเป็นเพลเยอร์เพย์เยอร์เ็ดนะครับหรือเพย์เยอร์เรฟเรนซ์มาให้อยู่แล้วขอขอหามุมกล้องดีดๆโอเคอย่างนี้ก็ได้นะครับ เสียงผมอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะผมติดใหม่เพราะว่าเกมนี้มันมันยิ่งใหญ่มากมันกว้างใหญ่แล้วผมต้องเดินไปเดินมาในการหยิบจับของก็เลยขอติดใหม่แล้วกันกลัวที่แบบว่าพูดไม่ตรงมือถือนะครับอะบ้านไม่มีอะไรนะครับบ้านมีอะไรนี่ก็เวลาเราสร้างวิลลิงอย่างที่บอกสามารถต้องลงบ้านแล้วก็ต้องติดถนนด,ด้วยหรือจะลงบ้านคู่บ้านเดิมก็ได้นะครับอันแรกคือเลนช์นะครับหรือว่าฟาร์มเนี่ยฟา,ฟ,าฟาร์มฟาร์มวัวฟาร์มม้าเนี่ยฟาร์มนี้ครับ ตอนได้อินคัมจะได้1บาทตามจำนวนที่รอบๆที่ว่างอยู่ก็คือที่รอบๆแบบไม่มีปูเขาไม่มีอะไรเลยแบบที่โล่งๆอะ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสีเขียวเนี่ยเขาสร้างฟาร์มตรงนี้ใช่ไหมเขาได้รอบหนึ่งเขาได้8บาทเลยนะครับต่อรอบเลยต่อไปนะครับอ่าไม้นะครับก็ตามปูเขาที่อยู่รอบๆนะครับปูเขาละสามบาทนั่นเองแล้วก็บางอย่างเวลาสร้างเนี่ยมันจะได้ปืนด้วยมันจะมีไอคอนบอกอย่างนี้ก็คือสร้างปุ๊บ หยิบปืนมาเลยเหมือนเรามีเหมืองเยอะเรามีอิทธิพลเพราะเราต้องมีปืนคอยคุ้มกันเหมืองซึ่งมันก็ทําให้เราสู้คนอื่นได้ง่ายขึ้นฟาร์มเช่นเดียวกันนะครับได้ปืนด้วยนะอา่าข้อจริงมันบอกอยู่ในท้ายอยู่แล้วถ้าถ้าจําไม่ได้ก็ไม่ต้องดูในนี้ก็ได้ในนั้นมีบอกอยู่อา่านจานนั้นก็จะมีอันนี้ครับอันนี้จะเป็นเาขาเรียกว่าอะไรโอ้อไม่เห็นดักสตอร์นะครับดักสตอร์เนี่ยจะได้ เงินนะครับซทุก3บาทตามบ้านที่อยู่รอบๆนะครับถ้าเป็นบ้าน2หลังก็นับถือว่าเป็น2หลังเลยนะครับแล้วก็มาดูว่าได้เท่าไหร่แล้วก็จะมี general store นะครับมันจะมันจะได้ันนะ มันจะได้ตามบ้านที่เป็นของเรา6บาทหลังละ6บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านของคนอื่นเนี่ยจะได้เป็นหลังละ3แทนเมื่อไงเจรโลสตอร์จะดีกว่านี้คือมันเหมือนกันเลยคือได้หลังละ3แต่ถ้าเป็นของเราเองเนี่ยมันจะได้เป็น6บาทแทนนะครับแล้วก็จะมีแบงค์นะครับแบงค์นเนี่ยก็จะได้ดบ้านหลังละ3ที่อยู่รอ,อบแล้วก็บวกไมายด้วยก็คือบวกเหมืองที่เป็นของเราก็คือได้ตามบ้านอยู่รอบๆด้วยแล้วก็บวกเหมืองที่เป็นถ้าเรามีเจ้าของเหมืองเยอะเนี่ยเ,เ,เ,เราก็สร้างนี่ก็ได้เราไปสร้างในแหล่งชุมชนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีซาลูนซา แล้วก็จะมีอันนี้นะครับเป็นโฮเทลได้หไปเลยไม่ต้องสนเลยว่าอยู่ตรงไหนนะครับและมันถือว่าเป็นบ้านสองหลังด้วยเนี่ยจะมีบอกอยู่ไหมตัวมันถือเป็นบ้านสองหลังเวลาไปตั้งติดอะไรก็ทําให้ตรงนั้นได้เงินเยอะขึ้นนะครับอันนี้สร้างได้ปืน2กระบอกนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับอันนี้เป็นคุกนั่นเองสร้างเพื่อเอาปืนนะครับแล้วอันนี้จะเตือนอยู่ว่าเฮ้ยต้องมีถนนนะต้องมีถนนด้วยถ้าไม่มีเนี่ยสร้างไม่ได้สว่วนสองอันนี้ไม่ต้องมีก็สร้างได้นะครับโบสถ์ครับมันจะกันการมาปล้นนะครับโบสถ์เนี่ยมันจะ อาิ้ง uh, ที่อยู่ข้างเราที่เป็นของเราลดิ้งข้างโบสถ์ที่เป็นของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะไม่สามารถถูกปล้นได้นั่นเอง,เองและโบสถ์ก็ไม่สามารถโดนปล้นได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีบ้านนี่บ้านเฉยเลยไม่มีอะไรสร้างเพื่อให้มันเป็นบ้านเฉยแล้วก็จะมีอันนี้นะครับมันจะได้เงินในรอบแรกจะได้เงิน5้าบาทรอบสองสิบบาทคือเงินจะได้เยอะขึ้นเรื่อยๆและบวกกับฟาร์มที่เป็นของเราด้วยนะครับไอ้ตัวนี้แล้วก็จะมีสุดท้ายแล้วอันนี้จะเป็น อะไรวะเหมือนแบบทาวนอล์มั้งถ้าจะไม่ผิดสร้างปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเราจะได้เงินเพิ่มอีกหนึ่งสเต็ปเลยนะครับเนี่ยหมุนไปอีกหนึ่งสเต็ปสุดท้ายนี้ท้ายสุดแล้วท้ายสุดคือสถานีรถไฟนะครับถ้าเราสร้างเนี่ยเราจะได้หนึ่งแต้ม ตามจํานวนทุกๆบ้าน2หลังนะครับหแต้มตามจํานวนบ้าน2หลังของทั้งแมปเลยแต่เวลาสร้างเครื่องข่งก็สร้างยากหน่อยเราต้องมีถนนติดอย่างเงี้ยติดยาวแบบยาวเหยียดเลยแล้วก็สร้างไอ้ไอ้นี้ไว้ในหนึ่งในถนนตรงนั้นนะครับไม่งั้นสร้างไม่ได้นะครับเครื่องไขกันสร้างยากมากแต่ว่าแต้มเยอะมากนะตอนจบเกมนะครับนี่คือบิวตี้ทั้งหมดนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีไอ้ตัวละครนี้ด้วยขอพูดคร่าวๆให้เห็นภาพเลยไอ้ตัวนี้ตัวมันเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับถ้าเราดับตัวนี้ไปเนี่ยเป็นที่1คือเราได้เริ่มคนแรกแนนน่อ แล้วก็เราจะได้ตัวเชอริฟมาด้วยเชอริฟจะเป็นเหมือนเว er อร์เกอร์อีกตัวหนึ่งที่เวลาเราไปลงตรงไหนเนี่ยคนอื่นจะไม่สามารถมาลงได้นะครับเหมือนแบบมาสู้ไม่ได้คุ่ายอ่าตัวที่สองครับอันนี้เป็นแบงเกอร์นะครับเวลาเราไปเอามันนะครับได้เงินเก้าบาทแล้วก็เอ้ยมีมาดูด้านล่างเห็นไหมด้านล่างมีอะไรนะครับ ด้านล่างนี่คือแม็กซิมัมเงินที่เราสามารถเก็บได้ตอนจบรอบนะครับหากเราเก็บเงินไม่ได้ตอนจบรอบให้มาดูตรงนี้ครับอ่าถ้าเงินเราเกินเนี่ยทุกๆ10สบบาทจะเป็นหนึ่งแต้มแล้วเราก็ต้องทิ้งเงินไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเลือกตัวที่เก็บเงินได้น้อยเนี่ยเราก็ต้องพยายามไปบริจาคเกินตรงนี้เพื่อให้ได้แต้มอย่าง คุ้มค่ามากที่สุดเพราะสิบาทหนึ่งแต้มแม่งน้อยมากๆเลยไปสู้ไปจ่ายเองดีกว่านะครับอนะ่ก็เอาตัวนี้ก็มีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียแบงก์เกอร์เนี่ยมีอ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้เงิน9บาทแต่ว่าเก็บเงินได้เยอะมากจงังหวะที่ตานั้นเราน่าจะได้อินคำเยอะๆก็เลือกแบงก์เกอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าจะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวอะไรไม่รู้ว่าแม่ค้าหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยจะได้เงิน8บาทแล้วก็อ่าหรือน่าจะหรือนะ่าจะไม่ผิดโทษทีนะถ้าข้อมูลผิดพลาดน,นะครับจะเอาเงิน8บาท หรือจะทําให้ building อันหนึ่งของเราได้อินคัมเป็น2เท่านั่นเองเมือกี้เหมืองเนี้มี4ภูเขา4 32เท่าตรงนี้ก็จะได้เพิ่มอีก12บาทนะครับเก็บเงินได้60บาทอันนี้ครับทำให้อาคารทุกหลังที่เราที่เราจะซื้อเนี่ยลดครึ่งนึง5้น1 50%นะครับปัดขึ้นนะครับแล้วก็ได้ถนน2อันด้วยนะครับอันนี้สําหรับจังหวะที่เราอยากซื้อบิลดิ้งเยอะๆก็มาหยิบตัวนี้ได้อันนี้ทําให้เราได้วาง ที่ดินฟรีเลยได้เลือกซักที่ยเลยที่แพงไม่ว่าจะแพงจะถูกไงก็ตามวางฟรีไปเลยอันหนึ่งครับตอนดับตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้ข้อดีพอดับตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเลือกครับว่าเราจะคนเพิ่มเท่าไหร่นะครับหนึ่งบาทได้หนึ่งคน4ี่บาทได้สองคนเก้าบาทได้สาคนแล้วก็อย่าลืมว่าคนพวกนี้ใช้สู้ได้ด้วยนะเวลาเกิดการยิงกันอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ครับไม่มีคนเพิ่มครับแต่ให้ปืนมาเลยสมอันแน่นอนนะครับปืนไม่ต้องหยิบนะก็แค่เอาท้ายนี่วางไว้หน้าเราจะเปรียบเสมอมีปืนเพิ่มสคือตัวที เบสิกเบสิกเนาะแต่ความจริงเนี่ยก็อย่างที่รู้ว่าบอกแต่แรกยังมีอีกเยอะนะครับเนี่ยก็ทําให้เกมเนี่ยหลากหลายมากๆรวมถึงด้านหลังก็ยังเป็นอีกความสามารถหนึ่งที่คล้ายๆกันก็เวลาเล่นเนี่ยเราก็เลือกตอนเซตอัพก่อนได้ว่าจะหน้าหรือหลังนะครับแล้วก็ตอนเซตอัพจะรนดอมหรือจะเลือกเอาที่เราชอบใจยังไงก็ได้นะครับนี่ก็คือคาสันซิตี้นะครับเดี๋ยวขอพูดถึงตัวเสริมนิดหนึ่งนะครับเพราะจริงมันจะมีตัวเสริมเรื่องนี้ด้วยถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบ ดวงคุณเอานี้ไปได้นะครับอันนี้มาถึงถ้าจะไม่ผิดมันจะแจกให้1น,น,นถึงหมั้งอ่าศูย์ศย์ถึงเท่าไหร่วะศูนย์ห่งเอจไมได้ศูึง 4, สีมั้ง0ูนึงสใช่ศูนยึงสไม่มี6นะครับศูนยแล้วเวลาสู้เราจะคว่ำแล้วก็หงายพร้อมกันแล้วก็ดูว่าได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปบวกกับปืนที่เรามีบวกคนที่เราเหลือนี้อาอะไรเวลาสู้ก็คือ,อถ้าเกิดว่าเราทุ่มไปเยอะ มันก็ทําให้เราสู้ยากแล้วเพราะเราจะเหลือแค่อันที่ต่ําๆมันจะมีตั้งแต่0 1 2 3 4นั่นเองนะครับแต่ถ้าบอว่าเราใช้จนหมดมันก็จะรีกลับมาใหม่อารมณ์เหมือนเล่นเคมเมเลยถ้าใครที่ไม่ชอบดวงจากลูกเต๋าก็ใช้ระบบนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีม้านะครับซึ่งตอนแรกที่บอกว่ามันจะมีจุดให้ซื้อม้ามาซื้อม้าเนี่ยเราสามารถเอาม้ามาลงตรงนี้ได้นะครับเวลาลงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดว่า เราเอาม้าลงตรงนี้ครับหนึ่งตัวจะเปรียบเสมือนหนึ่งปืนเวลาสู้เหมือนแบบขี่มา้าช่วยยิงอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีสามตัวนะครับจะเท่ากับสองปืนอ่าได้มากสุดสามตัวเค่นั้นเองส่วนถ้าเอาม้ามาลงตรงนี้ครับเราเลือกได้จะคนเพิ่มหรือว่าจะย้ายคนก็คือคนที่ลงแล้วย้ายไปที่อื่นอะไรเงี้ยหรือว่าจะเอา turn o r อร์ที่เร็วกว่านั่นเองนะครับถ้า,ามาลงตรงนี้ครับก็ทําให้ฟาร์มเนี่ยมอนได้อินคัมเพิ่ม2เท่านะครับเอาม้าลงนี้ได้2บาทไปเลยเอาม้าลงตรงนี้เพื่อทําการแข่งนะครับแข่ง แข่งควบมา้าเดี๋ยวมันจะมีการแข่งควบม้าในแต่ละรอบด้วยแข่งควบม้าคือไงพอจบรอบเนี่ยเราจะมาดูว่ามีม้าตรงไหนบ้างนะครับม้าอย่างนี้จะเท่ากับห้าห้าแต้มควบห้าแต้มคาร์บอยไม่ใช่แต้มชนะนะม้าอย่างนี้ตัวหนึ่งเท่ากับสองแต้มส,สองแต้มสองแต้ม,ตม,ตม,ตมหนึ่งแต้มแล้วก็เอาแต้มทั้งหมดอะมารวมกันแล้วก็มาดูว่าใครเนี่ยจะชนะในการแข่งควบม้านะครับมันก็จะมีเหมือนโบนัสให้อะไรประมาณนั้นนี่ก็คือตัวเสริม ตัวม้านั่นเองนะครับซึ่งดีมากเลยเป็นตัวเสริมที่ผมชอบมากมันทำให้แบบเฮ้ยเรายืดหยุน่นแบบมีคนมายิงจะแย่งบบ่างนี้เราก็ย้ายได้ไม่ต้องเสียคนฟรีนะแต่มันก็ต้องเสียเงินซื้อม้ามาก่อนนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับความจริงก็จะมีมีตัวเสริมไอ้นี้ด้วยเดี๋ยวให้ดูโค้รเท่เลยนั่นนะนี่อันนี้จะเป็นตัวเขาเรียกอะไรอะตัว starting ของของ starting อะ่ะเหมือนตอนเริ่มเกมเนี่ยเราจะมีถนนหนึ่ง มีปืนหนึ่งมีคนสาม,มเงินสิบห้าบาทถูกไหมแต่เนี้ยมันจะให้เงินเรามาห้าสิบาทแล้วเรามาเลือกซื้อของเริ่มต้นว่าเฮ้ยเราจะเริ่มต้นเกมเนี้ยยังไงดีนะครับอะถ้าเกิดว่าเราเงินมาซื้อของเหมือนเดิมเลยเนี่ยสุดท้ายก็เหลือสิบห้าบาทเหมือนเดิมเลยนะครับมันจะนมีประมูลเอาเฟิร์สเพลเยอร์ด้วยมีอาเนี่ยซื้อความสามารถพิเศษ อันนี้มีแบบว่าซื้อแต้มไปเลยแบบยอมเงินน้อย20บาทแต่ว่าบวก10แต้มหรือเอาเงินเยอะๆโดยการลบแต้มเริ่มต้นก็ได้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้คือจะเป็นซื้อที่นะครับเหมือนตอนแรกมันเริ่มมามันให้วางแค่2ที่อันนี้เราตอนแรกเรา,าอยากวางเยอะเราก็ซื้อแต่แรกเลยถนนเริ่มต้น ปืนเริ่มต้นอยากเริ่มมาปืนเท่าไหร่อยากมีคนเริ่มต้นเปิดเท่าไหร่นะครับก็ตีติต๊กแล้วค่อยเปิดพร้อมกันแล้วก็มาหยิบของเริ่มต้นไปจะได้ที่ให้เปิดพร้อมกันจะได้ไม่ต้องดูว่าใครจะเล่นสายไหนอะไรยังไงนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกที่ดีนะครับสาหรับคนที่รู้สึกว่าอยากจะเริ่มไม่เหมือนใครแล้วก็เลือกสายได้นี่ก็คือทั้งหมดแล้วของโอ้ยเผอเรอไปนิดนึงคาสันซิตี้เดี๋ยววิกบ็อกนะครับเดี๋ยวมาดูค,ความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่านะครับว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผม มาดูกันครับภาษาซิตี้ของ Big Box นะครับความคิดเห็นส่วนตัวผมคือมาดูคอมเมนต์นก่อนคอมเมนต์นผมถือว่าโอเคไม่ได้มันดูเหมือนเยอะดูเหมือนหรูดูแบบมีปืนอะไรแต่ต้องดูราคาด้วยคือราคามันคือ5,000 MSRP ราคาหน้าร้านนะครับที่ทางดิสติบิวเตอร์ตั้งมาก็คือถือว่าแพงระดับหนึ่งเลยนะแต่กล่องก็หนาครับทุกอย่างคือเขาพยายามทำให้ดีที่สุดในในานาคา ในฟอร์แมตเกมยูโรอยู่แล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นมีเปิ้ลตัดลวดลายเ,าเงินเหรียญของมันที่หนาทายหนาทายหนาแบบหนามากมีถุงผ้าให้มีทุกอย่างนะครับแต่เสียดายน่าจะเป็นเหรียญเหล็กเนาะไหนๆก็ห้าพันแล้วนะครับเสียดานิดหน่อยนะครับต่อไปนะครับคือเกมเพลย์นะครับเกมเพลย์เนี่ยชอบมากๆนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนชอบ Worker Placement อยู่แล้วนะคือชอบชอบหลายๆเกมที่ไม่ใช่ ไม่ใช่เกมที่แบบมันมันคิดอะไรไม่ได้มันวางแผนไม่ได้หรือมันดวงอะ่ะเกมนี้คือมันมีอะไรให้วางแผนนะครับหรือต่อให้คุณอาจจะแม่งดวงไม่มีดวงปืนด้วยคุณก็ไปใช้โมดูลนั้นได้โมดูลที่ผมบอกที่แบบว่าเอ้ยมันไม่ต้องทอยตาวะ่ะก็เลือกเลยว่าเราจะใช้ไฟเพวเวอร์เท่าไหร่นะครับจะปล่อยไปก่อนใช้ในน้อยไปก่อนแล้วค่อยไปใช้เยอะๆในจุดนี้อะไรก็ว่าไปซึ่งเล่นโมดูลนั้นก็ดีดีแบบหนึ่งเลยซึ่งผมก็แนะนานะครับหรือถ้าคุณชอบลุ้นๆใช้ลูกเต๋านะครับแต่มันก็ไม่ใช่ลูกเตา๋าดวงยาเดีเพร คุณก็เลือกไ่ายที่จะเหลือคนไว้เยอะกว่าปกติเพื่อที่ทําให้การต่อสู้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพหรือว่าเฮ้ย mm hmm. ไปซื้ออะไรที่มันได้เงินน้อยก็จริงแต่มันได้ปืนมาเก็บไว้ในช่วงต้นๆก็ทําให้ช่วงหลังเนี่ยเราก็จะสู้คนได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยมันก็มีหลายจัดไม่ใช่ที่ทอยลูกเต๋าสู้อย่างเดียวแล้วดูแต้มเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับซึ่งอันนี้ผมโอเคเลยแล้วก็ชอบตรง ชอบตีมคือยูโรหลายเกมเนี่ยเราไม่ค่อยอินคือผมอะเป็นคนที่เวลาเล่นเกมเนี่ยผมอยากจะอินและเกมไหนที่ผมอินเนี่ยผมจะสนุกขึ้นเป็นพิเศษยิ่งถ้าระบบมันดีด้วยและตีมที่ทําให้ผมอินด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นเกมที่ดีไปใหญ่เลยโดยที่เกมนี้ครับคือระบบหลายๆยูโรเกมเนี่ยส่วนใหญ่เหมือนโรเลนโซ่นะคือระบบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตีมเลยนะก <c oughs> <c oughs> <c oughs> <ๆ>็แค่หาตีมมาครอบปึง้งหรือยูโรหลายๆเกมไม่ว่าจะเป็นอ่าเทอรล่ามิสติก้าหรือ หลายอย่างอะ่ะคือผมรู้สึกว่ามันก็แค่เอาอะไรมาสวมก็ได้แต่เกมนี้ไม่นะเกมนี้ผมรู้สึกว่าการที่เป็นคาร์สันซิตี้แล้วก็เป็นเมืองอย่างคาร์บอยเนี่ยมันใช่อะ่ะมันใช่มันมีการแบบส่งคนไปปล้นมีการคือสมัยก่อนกฎหมายไม่ได้ดีมากเอะอ,อกัดวลปืนกันแล้วก็ใครที่ดวลปืนชนะก็จะได้สิ่งที่ต้องการไปแล้วก็รวมถึง B ur, มีนายอำเภอถึงแม้ออมานายอำเภอมาคนอื่นก็ขัดไม่ได้ เออชอบชอบไอ้ตัวละครยอะไรตรงนั้นด้วยที่แบบว่าเราไปเลือกความสามารถพิเศษหรือไปเอากองโจนที่แบบว่าเฮ้ยเรามีไฟล์พาวเวอร์เยอะกว่าปกติไปเอานอ่าไปเอานธนาคารนี่ทำให้เราเก็บเงินได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้เงินมากขึ้นมมนไม่เมืออเทียบกับโรลเลนโซ่โรลเลนโซ่เป็นอีกเกมที่ผมชอบมากๆนะครับแต่ขอเทียบมันหน่อยตรงที่ว่าโรลเลนโซ่ก็จะมีความสามารถกับตระก,กูลถูกไหมซึ่งมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อย make ซนหรือตระกูลนั้นอาจจะเด่นด้านนั้นจริงๆในประวัติศาสตร์ก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้จักตระกูลนั้้นจริงๆก็เลยทําใหแบบ ตีมันเข้าถึงยากมากกว่ามากกว่าอันนี้ที่เป็นคาสันซิตี้ที่มันเป็นเมืองคาร์บอยแล้วก็ผมชอบเลรฮาร์ฟอ,อ่าก็อบอกก่อนเป็นคนคนนึงที่ชอบเลฮาร์ฟก,กับโอล่าเลยลาบโบล่านะครับที่เราจะเห็นว่าเมืองค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเนี่ยก็พยายามเก็บเกี่ยวกอบโกยจากความเจริญของเมืองนั้นเมืองคาสันซิตี้ให้เราเนี่ยเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองนั้นนั่นเองโดยที่อ่า ม,มันมีโปรเซสอะมันไม่ใช่เล่นกับอะไรเดิมๆอยู่เดิมๆเ,เอาไปวางทุกรอบกแ็แค่วางให้่เงินได้แต่ววางนี่เงินแต่ๆแต่ว่าเราจะเห็นโปรเซสว่ามันจะเลยเรื่อยๆเฮ้ยมันมีตรงนี้เพิ่มเข้ามาเฮ้ยเราไปเอาตรงนี้หรือว่าเรารีบจับจองตรงนี้ก่อนเลือฮารเหมือนกันแรกๆแอคชั่นกนมีให้ทําน้อยอหลไรจะมีบิลดิ้งมาเยอะมากมีทั้งเอ็นบีซีสร้างบิลดิ้งใหม่มีทั้งผู้เล่นคนอื่นที่เราสามารถไปใช้บริการได้อันนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าที่ชอบมากกว่าเลือฮารนนีเลือฮารเนี่ย เือนใครสร้างคนอื่นก็ใช้ได้อันนี้เหมือนเราสร้างไม่เป็นของเราเลยหรือเราไปยึดภูเขาเองเนี่ยภูเขานั้นก็จะไม่ให้เงินกับเหมืองคนอื่นอ่ะมันมีระบบอย่างนี้ด้วยผมลืมบอกไปตอนที่อธิบายวิธีเล่นมันแอบเยอะนิดน,นึงก็คือว่าถ้าภูเขาเป็นสีของเราเนี่ยคนอื่นที่มาสร้างเหมืองข้านะจะไม่ได้ด้วยเพราะมันเป็นของเราเรียบร้อยแล้วนะครับแ,แ,แล้วก็แบบเอ้ยมันเห็นบ้านเห็นถนนค่อยๆต่อมามีรางรถไฟ ij, มีอะไรเอ้ยมันมันแบบได้เห็นว่าเอ้ยเรามันอินตีม רים, ลแล้วเราอินต <ๆ S 2> <ม>ีรมากขึ้นแบบเราเป็นนักบุกเบิกของไมอามิการ์ทานะนัก ที่แบบค่อยๆงอกเงยค่อยมีเมืองผมมามีร้านยามีฟาร์มมีนู่นม,มีนี่นั่นเพิ่มเข้ามานะครับเพราะนั้นเนะี่ยเกมนี้ก็เลยทําให้ผมอินมากเป็นพิเศษเนาะทั้งระบบที่ดีแล้วก็ธีมที่เหมาะกับมันมากๆนะครับเออ่ข้อเสียเพยอ์ออฟสเกลที่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยเถ้าเป็นเลือฮาร์ปเนี่ยมันยังมีแบบว่าเล่นกี่คนกี่คนเขาจะมีวิธีปรับของเขาอยู่ว่าทําให้เล่น2คนก็สนุกได้ เล่น5คนก็อาจจะรอนานหน่อยแต่ก็สนุกได้ไม่ใช่แบบว่าเหมือน2คนที่แบบว่ามีที่น้อยแล้วก็แย่งกันเยอะอันนี้คือคือเลือฮาวเนี่ยสคนก็ขัดกัน3คนก็ขัดกัน4คนก็ขัดกัน5คนแม่งรองนานที่ผายแต่ก็ขัดกันแต่ว่าคาสิโนทิตี้เนี่ย ถ้าเล่นสองคนเนี่ยแทบไม่มีอะไรขัดกันเลยมันมัน,มนโล่งทุกอย่างหรือว้เราจะจงใจไปขันจริงอ่ะคือและเมืองก็จะโล่งเป็นพิเศษไม่ไม่เหมือนตอนเล่นสี่ห้าคนอะไรเงี้ยล่าสุดเล่นห้าคนแบบโหแน่นมากนะครับบางทีรู้สึกว่าแน่นเกินไปแต่ก็มันเป็นอีกแบบหนึ่งที่ทําให้เพราะมันมีการทะเลออกกาะกันบ่อยออกาผมคิดว่าเกมนี้น่าจะเหมาะกับสี่คนที่สุดและสี่คนน่าจะกําลังดีสามสี่คนสามอาจจะโล่งๆหน่อยแต่ก็เล่นได้สําหรับคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันเครียดมากก็เล่นสามคนสี่คนนี่กาลังดีห้าคนนี่ตึงมากแต่ดาวทํามไม่สูงนะรอแปบบ๊ ปั๊บปั๊บปั๊บเดิอถึงตาเราเพราะนั้นเนี่ยเกมนี้เนี่ยจะเล่น5เล่น6เนี่ยดาวเทาเล่นดาวเทาอ่ะไม่ต้องห่วงเลยแต่มันเรื่องเพย์เออร์สเกลทางด้านของความแน่นของที่ความแน่นของแอคชั่นเนี่ยมันต่างมันไม่มีสเกลลิ่งมาปรับให้ในรูอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนของเกมคาสันซิตี้เลยสำหรับผมนะครับเพราะนั้นครับเกมนี้ครับคาสันซิตี้ครับเกมเมกี่เกมเมกี่เลยเซเวกิเกมมิ่งครับเอ่อทั้งเกมเพย์ที่สนุกมากทั้งธีมที่ยอดเยี่ยมทั้งคาร์บอยที่รู้สึกว่า เราเข้าถึงได้ง่ายมากๆแล้วก็ของที่สวยงามมีวาเลียนให้เลือกหลากหลายรีเพอ์บอร์ตี้สูงมากๆเซมิกิเกมมิ่งของให้เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมครับสำหรับคาสินซิตี้ครับใครที่หาเกมยูโรดีๆอยู่และมีงบระดับหนึ่งก็ไปลองหาดูได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม